เรื่องจำนวนผมเลยนะว่าคนที่ชื่อจางอี้หมิงเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรกันแน่ในสถานทูตแห่งนี้ครับมีตัวตนจริงหรือไม่หรืออย่างไรที่จะขอความกระจ่างชัดครับปรากฏว่าก็เหมือนกับที่ผมให้สัมภาษณ์ที่ท่านได้เลิกเปิดไปแล้วก็คือมีการยอมรับว่าเป็นข้าราชการจีนในสถานทูตแต่ตำแหน่งอะไรไม่ชัดเจนเพราะท่านทูตบอกว่าเป็นที่ปรึกษาครับแต่บางกระแสก็บอกว่าเป็นตำแหน่งอื่นตกลงเป็นอะไรกันแน่คนคนนี้นะฮะแต่ก็เป็นคนที่อดีตอธิบดีกรมโรงงานระบุแล้วก็เป็นเหตุสำคัญที่จำยอมต้องเซ็นใบอนุญาตทั้งๆที่ภายหลังมาก็มีการยืนยันโดยคนปัจจุบันที่รักษาการอยู่เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานว่ายังไม่มีการอนุญาตใดๆนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกระบวนการใบอนุญาตจากทางการของไทยแล้วก็แต่ความเป็นจริงพื้นที่เดินเครื่องไปแล้วในการทดลองครับก็เป็นหน้าที่ท่านเอกอัครทูตที่จะต้องดูเรื่องนี้ต่อเพราะชาวบ้านติดใจฉะนั้นไอ้ความกระจ่างชัดว่าจางอี้หมิงคือใครตำแหน่งเห็นผลอะไรวันนี้ไม่ได้ได้แต่เป็นข้าราชการจีนอยู่ในสถานทูตจีนจริงนั่นหมายความว่าท่านก็ไม่ยืนยันว่าเป็นอุปทูตด้านการเมืองตามที่มีความเข้าใจอยู่เดิมใช่ไหมครับไม่ยืนยันครับนี่นะในเรื่องความกระจ่างเรื่องนี้ได้ตามที่ผมชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดตรงนี้ครับในประเด็นเรื่องต่างๆนานาเวลาวันนี้ที่ใช้ค่อนข้างมากเนี่ยผมเปิดประเด็นประมาณ20นาทีครับในฐานะผู้ที่ขอเข้าพบก็ต้องเป็นผู้กล่าวเปิดท่านเอกอัครทูตท่านกรุณาให้เกียรติผมและพลเอกบรรวิทย์ซึ่งผมด้วยว่าให้เกียรติพี่น้องคนไทยด้วยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษในการชี้แจงประมวลเรื่องทั้งหมดจบด้วยข้อเสนอแนะที่ท่านเสนอทางออกเรื่องนี้3ข้อครับก็ใน3ข้อก็สรุปได้ว่าก็ต้องหาทางเจรจากันโดยมิตรไมตรีซึ่งกันและกันครับก็เป็นหลักการเดียวกับที่ผมไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฟังดูเป็นหลักการที่ถูกต้องดีงามแต่ผมก็เรียนท่านเอกอัครทูตไปว่าตอนที่แผ่นดินจีนมีปัญหาในความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยท่านอดีตผู้นำจีนเหมาเจ๋อตงได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหาต้องยึดถือหลักการแสวงหาสัจธรรมในความจริงแปลว่าหาความจริงในปรากฏการณ์ฉะนั้นไอการเจรจากันเนี่ยหลักการอย่างนี้ทุกคนเห็นด้วยหมดแหละแต่ลึกภายใต้เงื่อนไขให้เกิดการเจรจาตรงนี้มันต้องแสดงความจริงใจต่อกันแสดงความจริงใจต่อกันเนี่ยฝ่ายที่จริงใจก็คือวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาแยกกระทรวงอุตสาหกรรมไปอยู่ฝ่ายผู้ประกอบการครับชาวบ้านไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายชาวบ้านฉะนั้นก็ต้องแยกนักลงทุนจีนสถานทูตจีนกระทรวงอุตสาหกรรมฝ่ายหนึ่งชาวบ้านฝ่ายหนึ่งถูกไหมผมแยกตามความรู้สึกชาวบ้านครับก็ต้องแสดงความจริงใจโดยหงายความจริงออกมาว่าอยากจะแสวงหาข้อทางออกที่ดีจบลงด้วยดีข้อยุติที่ดีภายใต้บรรยากาศที่ดีก็ต้องหยุดดำเนินการใดๆทั้งสิ้นในพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่อย่างเร่งรัดอย่างรีบร้อนถ้าอ้างว่าต้องเจรจากันทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางออกแต่ฝ่ายลงทุนก็ทำอะไรไปเรื่อยจนถึงเดินเครื่องจักรเอาถ่านหินก็มาฟอกปล่อยควันพิษลมคนระยองทั้งจังหวัดมันจะเป็นไปได้ยังไงในชีวิตจริงของคนมันก็ไม่มีใครโง่กว่าใครครับนี่ผมพูดจำนวนผมเพิ่มเติมให้แล้วผมก็เรียนท่านเอกอัครทูตว่าเรื่องไขนี้ผมก็เสนอในที่กระทรวงเสนอเป็นการคุยไปในกระทรวงปลัดท่านตัวแทนฝ่ายการเมืองก็คือท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสุภาพคลี่กระจายว่าการเจรจาเห็นด้วยเพื่อให้ข้อยุติลงด้วยดีแต่ต้องหยุดดำเนินการใดๆในพื้นที่ประกอบการหลังจากดำเนินการมาโดยไม่รับใบอนุญาตตั้งแต่ก่อสร้าง
อาคารก็อ้างว่าท้องถิ่นอนุญาตสร้างปองไฟเนี่ยไม่มีใครอนุญาตเลยปล่อยให้สร้างได้ยังไงแล้วยังเครื่องจักรมาติดตั้งให้ทดลองเดินเครื่องเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วควันก็ออกมาแล้วจากข้อมูลที่ชาวบ้านให้ผมมากระทรวงอุตสาหกรรมตอนพบผมซึ่งวันนี้ร้อยท่านคุณฟังยอมให้ตัวแทนชาวบ้านที่จังนี้เข้าชมโรงงานตรวจดูทุกจุดได้ตลอดเวลาวันที่เดินเครื่องชาวบ้านขอเข้าก็ไม่เข้าอีกไงถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้มันจะเกิดการเจรจากันด้วยความจริงใจได้อย่างไรล่ะครับนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็ยุติสุดท้ายผมก็ขอเพิ่มเติมเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจีนรายนี้ต้องหยุดดำเนินการใดๆในพื้นที่โรงงานทั้งหมดจนกว่าจะเจรจาได้ข้อยุติครับส่วนข้อยุติจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านจังหวัดระยองกับผู้ประกอบการรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมใช่ครับกระทรวงอุตสาหกรรมวันนั้นผมก็ให้สติท่านปลัดฐานะผมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมีสองขาขาหนึ่งผู้ประกอบการที่จะขออนุญาตอีกขาหนึ่งคือประชาชนคนไทยวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมตัดขาตัวเองออกตัดขาประชาชนออกเหนือขาผู้ประกอบการแล้วจะให้ชาวบ้านคิดยังไงกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วผมก็ไม่อยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสียภาพลักษณ์ไปมากกว่านี้แต่วันนี้ผมขอพูดให้หมดเลยเพราะว่าผมจะยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ไม่ได้อีกตั้งร่วมเดือนถูกไหมครับครับในการที่รับการผ่าตัดอะไรต่ออะไรนี่วันนี้ผมเรียนท่านทูตไปว่าท่านทูตเพราะผมมีความรู้สึกจากการเจรจาท่านทูตตลอด2ชั่วโมงกว่าท่านทูตปกป้องคนที่ชื่อจางอีหมิงก็เข้าใจได้ผมเคยเป็นผู้บังคับบัญชาคนต้องปกป้องลูกน้องแต่ผมให้สติท่านทูตไปว่าถ้าปกป้องจางอี้หมิงมากท่านทูตจะมีประตูหัวใจไหนมาเข้าถึงความจริงเพราะมีแต่ประตูปิดกั้นความจริงเพื่อปกป้องลูกน้องท่านทูตต้องทะลวงใจตัวเองออกก่อนในการปกป้องคนที่ชื่อจางอี้หมิงครับเพื่อเข้าถึงความจริงที่อยู่ในตัวท่านพลเอกวรรณวิทย์ความจริงที่ท่านทูตประมวลมามีหนังสือท่านอนันต์ปัญญาลชุนมีหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ไทยมีกระทรวงหนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านเพื่อท่านบอกว่าท่านประมวลเรื่องทั้งหมดเนี่ยมีหลักฐานหมดรวมทั้งมีหนังสือยืนยันจากนักเคลื่อนไหวท่านทูตใช้คำว่า NGO ชื่อสุทธิอัจฉาใสด้วย แต่หนังสือต่างๆนานาจากท่านอดีตนายกอนันต์ปัญญาลชุนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมผู้ว่าระยองเป็นยังไงท่านทูตไม่ระบุแต่ระบุว่าสนธิคนที่ชื่อสุทธิอัจฉริยสัยสนับสนุนให้เกิดโรงงานนี้ครับผมก็ต้องมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือวันนี้ท่านทูตท่านได้ตั้งตัวแทนสถานทูตในการเชื่อมประสานกับประชาชนเพื่อเจรจาแล้วใช่ไหมครับอันนั้นคือที่คุยกันในข้อยุติสุดท้ายครับเราก็ต้องมาดูว่าผลการปฏิบัติจริงจะเกิดอย่างไรแต่ยอมรับว่าผลการปฏิบัติจริงที่ผมไปเจรจากับกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประหลัดไม่เกิดจริงถูกไหมครับเกิดจริงก็แปลว่าการดำเนินการอะไรของผู้ประกอบการต้องหยุดก่อนชาวบ้านจะเข้าตัวตาอะไรเข้าได้ไม่เกิดทั้งสองประเด็นผมก็เอาเงื่อนไขที่เคยเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมมาวันนี้เสนอกับทางจีนเพื่อเพิ่มเงื่อนไขที่สามข้อที่ท่านทูตเสนออยากเป้าหมายอยากให้มีการเจรจาหาทางออกให้จบลงด้วยดีครับผมก็เสนอตรงนี้ซึ่งคณะท่านทูตเท่าที่ผมไปกับท่านบริลิกก็รู้สึกจะรับเงื่อนไขนี้เพราะมันจะเข้าหลักการที่ท่านอดีตผู้นำจีนวางไว้คือท่านหมอเราต้องหาสัจธรรมในความจริงถ้ามุติรออยู่ว่าเจรจาด้วยสันติวิธีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการตามอำเภอใจไปเรื่อยกฎหมายไทยก็ไม่ได้รองรับอะไรเนี่ยครับมันจะเกิดการเจรจาได้อย่างไรล่ะในความจริงลึกลงไปอันที่สองเนี่ยท่านทูตใช้คำว่านักลงทุนจีนทุกรายต้องเคารพต่อกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดไอ้การไปยึดเรื่องราววางเรื่องแล้วก็สร้างกันใหญ่โตโมโหฬารนี่ก็ไม่เข้าข่ายเคร่งครัดในความรู้สึกผมอ่ะครับมันไม่ใช่แค่คำพูดใช่ไหมครับความเคร่งครัดมันต้องเป็นเรื่องการปฏิบัติจริงถูกสิถูกสิ
ขอความกระจ่างชัดก็คือขอความจริงไม่ใช่ขอวาทะทางการทูตครับฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขออภัยถึงไม่สามารถจะให้ตัวแทนพ่อแม่พี่น้องเข้าร่วมได้ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติท่านแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเข้าไปมากมันก็จะกลายเป็นคุยกันด้วยวาทะทางการทูตไงครับเราต้องขอความจริงเพื่อการกระจ่างชัดภายใต้สิ่งที่อดีตผู้นำจีนปลูกฝังไว้แล้วก็ตกทอดมาถึงคนรุ่นนี้ในความเชื่อของผมถูกไหมฮะครับฉะนั้นวันนี้ก็ได้ข้อยุติมาตามที่ว่าก็คือจะต้องหาทางออกให้จบลงด้วยดีโดยยึดหลักเจรจาผมก็เข้าใจในมุมของผมว่าภายใต้เงื่อนไขที่ผมเสนอเพราะทางจีนไม่ปฏิเสธนี่ที่จะต้องหยุดดำเนินการใดๆจากผู้ประกอบการรายนี้ในพื้นที่นี้ทั้งหมดระหว่างการเจรจาเพื่อได้ข้อยุติเพราะว่าถ้าปล่อยให้ประกอบการไปให้มีการดึงเครื่องจักรไปก็เอาข่านหินเข้าไปทดลองฟอกย้อมฟอกควันที่ก็ทิ้งไว้ที่ระยองออกผักออกปองไฟลงหวนมาคุณเทพมหานครปริมณฑลมันจะใช้ได้ไงภายใต้หลักการเสมอภาคส่วนภาระของท่านอธิบดีที่กล่าวไว้พาดพิงคนที่ชื่อจางอี้หมิงซึ่งวันนี้ยอมรับว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งในสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแต่มีความจริงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ท่านทูตมีสิทธิที่จะใช้วิธีการของท่านแต่หน้าที่พิสูจน์ก็จะผมนี่ครับถูกไหมล่ะใช่ครับเพราะว่าท่านอธิบดีอดีตอธิบดีพูดกับชาวบ้านแล้วฝ่ายการเมืองยอมรับว่าในมีการตำหนิอดีตอธิบดีพูดอย่างนั้นอะไรๆแค่นี้สำหรับผมก็ถือว่ามีน้ำหนักแล้วที่จะขอความกระจ่างชัดแต่ความกระจ่างชัดเรื่องนี้ยังไม่ได้จากท่านเอกอัครทูตได้ความกระจ่างชัดในความคิดของเอกท่านเอกอัครทูตก็คือทางออกก็เห็นร่วมกันว่าต้องหาทางเจรจาเพื่อให้หาข้อยุติลงด้วยดีโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนอันนี้ก็ตรงกับผมเปิดประเด็นอยู่แล้ว คิดตรงกันแต่ผมเพิ่มเงื่อนไขว่าแสดงความจริงใจมาโดยการพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่แสดงความจริงใจโดยการเล่นวาทะเล่นความหวานก็คือว่าผู้ประกอบการจีนรายนี้ต้องหยุดดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเพื่อเจรจาชาวบ้านได้ข้อยุตินั่นหมายความว่าแม้จะตั้งตัวแทนจากสถานทูตในการเชื่อมประสานกับประชาชนแต่ว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องหยุดการกระทำผิดที่เป็นอยู่วันนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะมีการเจรจาใบอนุญาตกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยืนยันมาในวันที่28ฉบับล่าสุดว่ายังไม่มีการอนุญาตใดๆทั้งสิ้นก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ในเวลานี้ผิดกฎหมายครับอย่ากล่าวไปเลยว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่เคร่งครัดเพราะมันผิดกฎหมายไทยครับโดยชัดแจ้งครับถูกไหมครับผมก็ขออนุญาตรบกวนเวลาพี่น้องแค่นี้แล้วขออภัยจริงๆจริงอยากจะมา พบพี่น้องด้วยหน้าตาด้วยอะไรแต่ว่าสังขารมันเสื่อมแล้วแหละผมอ่ะนะอัน63แล้วต้องยอมรับทำใจครับแต่ก็ต้องไปประทังด้วยการผ่าตัดให้มันคืนสภาพให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็คงจะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องว่าผมคงเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เพราะหมอสั่งห้ามหมดนะตลอดเดือนครับอีกเดือนนึงนะฮะไม่เป็นไรครับผมจะเตรียมการไว้ให้ท่านก่อนครับผมจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้ท่านขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องว่าสิ่งที่ผมขาดตกบกพร่องอะไรหรือจะไม่ตรงประเด็นไหนรบกาบรบกวนท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนซึ่งเข้าไปกับผมด้วยนะครับผมขออนุญาตเดินทางไปโรงพยาบาลเลยครับเขาให้ผมไปถึงก่อน4 ทุ่มนะขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านมากครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีคือพี่น้องสอบถามมาในระหว่างที่มีการพูดคุยว่าท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ผ่าตัดอะไรนะครับก็เรียนท่านว่าเป็นการผ่าตัดจอม่านตานะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการพักสายตาจะเป็นเวลาประมาณ1เดือนภาระก็เลยต้องมาตกอยู่ที่ท่านประธานนะครับซึ่งท่านก็ในฐานะเป็นประธานสมัชชาด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นสื่อของประชาชนแม้จะไม่ใช่สื่อที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าภารกิจที่ท่านทำณวันนี้มันกลายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจางอี้หมิงที่ท่านได้เข้าไปนั่งคุยด้วยในเวลานี้ตกลงจางอี้หมิงปรากฏตัวตนจริงว่ามีการแทรกแซงประเทศไทยไหมครับคืออันแรกเนี่ยนะครับต้องขอพระคุณครับท่านลำปรีชัยวัฒน์ก่อนครับพี่น้องชาวระยองดีใจมากที่ท่านลำปรีชัยวัฒน์ลงมาช่วยครับเพราะไม่รู้จะ